สวัสดีจ้าเพื่อนๆนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่ฟ้าพากินเที่ยวจะพาเพื่อนๆมาชมสวนแตงอีกตามเคยนะคะเพราะช่วงนี้เก็บแตงก็เลยต้องมาชมสวนแตงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บแตงที่มันไม่ค่อยสวยเนาะแตงที่ไม่สวยแตงที่มันเป็นแตงงอๆแตงอย่างที่น้อยๆว่าสวยเฮาก็สิเก็บมันออกเพราะว่าถ้าเฮาเก็บไว้ปุ๊บมันก็มีรูปทรงไม่สวยงามแล้วมันก็จะทำให้แบบไม่ได้ราคาทําให้มันเสียเวลาในการดูดน้ําเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคไปเลยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามาเด็ดแตงที่มันบองามออกนะรูปร่างไม่สวยเด็ดทิ้งไปเลยมาเบิ่งแตงกวานะคะที่มันรูปร่างมันง่อรูปทรงบ่ค่อยดีเพราะปานใดเนาะค่ะเฮาก็ไปเด็ดออกนะคะรูปทรงบ่สวยงามเวลาใหญ่ขึ้นมามันก็บ่สมบูรณ์นะคะขายมันก็จะบ่ได้ราคาเฮาก็ต้องเด็ดทิ้งไปอันที่จริงเราถ้าเป็นสวนใหญ่เพิ่นก็จะมีพวกฮอร์โมนพวกที่ยาที่ต้องแก้ไขเนาะค่ะเนี่ยรูปทรงมันจะบ่สวยงามจ้ะเพื่อนๆบ่สมบูรณ์นําก็เด็ดทิ้งไปพี่ฟ้าใส่การเด็ดออกไปนะคะเด็ดออกไปเลยเพราะว่ามันสิมาแย่งอาหารของหน่วยที่ยังเหลืออยู่นะคะรูปร่างเป็นอปอแอปแปะไปเรื่อยๆบ่งามนะคะเด็ดออกไปเลยตั้งแต่มันน้อยๆอยู่เนาะนะคะเพราะว่าพี่ฟ้าปลูกแค่ไร่เดียวก็เลยใส่วิธีการเด็ดทิ้งไปเลยนะคะบ่ให้มันใหญ่นะคะเป็นรูปที่มันกําลังเป็นตะฮากนะคะเอาไปจิ้มกับแก้วก็แซ่บอยู่เนี่ยรูปร่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีรูปทรงหลายอย่างประกวดรูปทรงกันเลยเนี่ยมีรูปทรงแตกต่างที่เฮากับบ่ต้องเก็บมันไว้เนาะมันสิเป็นการไปแย่งอาหารกับตัวที่สมบูรณ์เนาะมันก็เป็นตั้งแต่น้อยๆนะจ๊ะลูกน้อยๆก้นแหลมๆนะคะเฮาก็เก็บทิ้งให้หมดนะคะแล้วเก็บทิ้งก็เอาไปทิ้งข้างนอกเพื่อมันสิบ่ได้เน่าอยู่ในสวนเนาะเฮาก็เอาไปทิ้งข้างนอกเป็นลูกที่บ่ค่อยงามเนาะอันนี้คือลูกที่พ่อเก็บได้นะคะลูกสวยงามที่พ่อสิเก็บได้นะคะแล้วก็ขายได้ราคาเนาะรูปทรงตรงนะคะสวยงามประมาณนี้เก็บได้นะพี่น้องแล้วก็ถ้าเฮาเด็ดที่มันบ่งามออกปุ๊บมันก็จะมาเลี้ยงส่วนแตงกวาที่มันจะเจริญเติบโตต่อไปเนาะที่บ่งามเฮาก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะของพี่ฟ้าเด็ดทิ้งไปเลยพี่น้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับการรับชมของพี่ฟ้าเนาะขอบคุณหลายๆที่เป็นกําลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้หน้าบ้านด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราช่วงนี้เราก็จะมาชมสวนแตงเพราะว่าพี่ฝ่าอยู่สวนแตงก็ชมสวนแตงไปเรื่อยๆก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ